ศรัทธากลุ่มคลื่นสีขาวร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา9วัดในเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันที่13สิงหาคม2566 9วัดมีดังนี้1วัดพระบาทอุดม2วัดเสาหิน3วัดเทพอำนวย4วัดสุวรรณรามม่อนปิ่น5วัดปันรามต้นหมุน6วัดศรีมงคล7วัดชัยเกษม8วัดศรีมหาโพธิ์9วัดปางปอยผู้ที่ร่วมเดินทางจุดที่1รวมตัวปั๊มน้ำมันปตท.อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เวลา 5:30 นจุดที่2รวมตัวทุกคณะปากทางปางกว้างหน้าค่ายตำรวจตะเวนชายแดนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 6:30 นาทีแล้วเดินทางถวายเทียนพรรษาณวัดโสภณารามบ้านห้วยงูในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10:30 น.แล้วเดินทางถวายเทียนพรรษาอีก9วัดในเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเยื่องนานาพังพร้อมลูกควายบอดตันหุ่นตรางกีดก้อมก้าตัวบอดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อควายต่อแน่สบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่2เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันเดือน10เหนือแฮม1ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธต้นสัปดาห์แล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมตวยไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลูกเจ้ากินพักตั้งปลายหลับลูกควายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาอย่าเน้อลูกมาอย่าเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาป่อออกแม่ออกศรัทธาตั้นสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานามธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาบางท่านก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่บางท่านก็ตื่นมาจับเวลานี้พอดีก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัด
ปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีเวลาตีห้าจนถึงหกโมงวันนี้ก็มาปะญาติโยมทั้งหลายเหมือนเดิมแต่วันจันทร์นี่ไม่ได้มาปะกันเนาะวันจันทร์ที่31วันการแต่ว่าก็มีภารกิจตลอดวันค่ำแล้วรายการก่อนหน้าแต่กี้ญาติโยมก็ไม่ได้ฟังเนื่องจากว่าพระสงฆ์ที่เป็นรับผิดชอบอยู่คือท่านพระครูสังฆลักษณัตรัตนสิริท่านก็มีศาสนกิจเหมือนกันก็คงจะเน็ดเลยเหมือนกันกู้ตนครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์แต่ว่านี่วันค่ำเนาะตื่นเจ้ามาเจ้าเมิดสวดมนต์โยโกห้องขวายมาศรัทธามาวัดมาว่าบ่ายมาก็เตดทำขำมาก็เวียนเทียนเนี่ยโอ้จำนวนพระสงฆ์มันน้อยแล้วก็ญาติโยมก็มีหลายบางวัดมีต้นเดียวศรัทธามี 2-300 นั่งปั่นปอนตานขันเข้าเนี่ยญาติโยมโอ้ญาติโยมเขาก็มาทำบุญกันแต่ว่าหลายตีหลายตังก็ยังบ่าแล้วดีเตื้อสำหรับเทศกาลการตานเตียนบางท่านก็จะตานวันนี้บางท่านก็ตานวันพุกเปิ่นเกิดใจได้โอ้แต่ว่าคนหลายก็ไปตานเฮียวันนี้ก็ตลอดสัปดาห์หรือว่าตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะไปตานก็ได้อยู่เนอะญาติโยมบอกว่าจะทำบุญถวายตานเตียนถวายสังฆทานตานขันเข้าทานพัตตาหารทำบุญได้ตลอดบางทีเฮาไปเนตานวันเดียวต่างคนก็ต่างเก่งเอาวันนั้นโอ้มันเปาะกันมันหลายตุเจ้าพระเนนเพื่อก็ครบฉันบัดตันแต่ถ้าเฮาเกิดใจได้เนี่ยโอ้ลองเว้นจากเข้าวสาไปสักติดนี่นะโอ้ญาติโยมอาหารการครบฉันยังก็เบาบางไปละถ้าเฮาไปตานช่วงนั้นมันเต็มตี้พระเนนเพิ่นก็ได้ครบได้ฉันอย่างเต็มตี้อย่างแต่ว่านี่ถ้าไผเลี้ยงเพลนี่โอ้ลำบากนะอาหารมันเต็มหน้าเต็มตาตึงบ่ใครอยากใครกินเนี่ยนะมันนักน่ะข้าวสุกของกินมีนักก็ขอขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายโดยที่ไปทำบุญแต่ละวัดแต่ละวาญาติโยมทั้งหลายก็เสียสละเนาะตื่นเจ้าขึ้นมานึ่งข้าวทำกับข้าวหุงหาอาหารเตรียมของกินของตานก็ไปทำบุญตานเฮือป่อเฮือแม่เฮือบรรพบุรุษอุทิศบุญเฮือเขาศรัทธาญาติโยมเป็นความกตัญญูของเฮานะก็มาปะกันแล้วบ่เฮือได้ขัดแค้วเสียเวลาก่อนที่จะนำเสนอสาระธรรมะก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเหี้ยก่อนคำเดียวอู้ไปจะลืมบางวันก็ลืมนะสะเตื่ออ่านชื่อเพิ่นไปแล้วลืมปั่นปอนก็มีอู้ไปตั้งหน้าติ๊กๆอู้ไปมันก็เฮาคิดไปตวยก็มันมีเรื่องฮือได้อู้ไปมันอู้ไปติ๊กๆเพื่อเกิดจะได้พอออกรายการแล้วลืมปั่นปอนก็มีเนี่ยเอ้าญาติโยมทั้งหลายก็ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารงานบุญนั่นก็อนุโมทนากับผู้ที่ได้อุปถัมภ์ดูแลผู้ที่ได้ร่วมบุญเป็นประจำเดือน
สนับสนุนเป็นกะอินเทอร์เน็ตกะน้ำกะไฟก็รู้สึกว่าเบาใจก็มาอันนี้จัดลำบากกะอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าจะมาได้ออกไปต่างนอกไปเด็ดการเขาดำกะไปบรรยายธรรมกะอีกะก็พอจะมีปัจจัยเข้ามาจุนเจือตั้งสถานีตั้งกะอินเทอร์เน็ตประจำเดือนพ่องอินเทอร์เน็ตนี่ก็4 5ตีตีไหนก็7 800นะก็บ่ต่ำกว่า 4,000 เกือบ 5,000 น่ะกะกะอินเทอร์เน็ตนี่อันนี้เป็นรายจ่ายที่เฮาจะต้องจ่ายประจำอยู่แล้วแล้วก็ยังอื่นก็ย่ำว่าเตื้อนะก็มีญาติโยมคนตั้งเจตนาว่าทำที่ท่านบรรลุนั้นคืออย่างพระพุทธคนกนกพิษชัยนาล้านนานาพันอำเภอฝางตั้งเจตนาร่วมบุญมาเป็นประจำแม่จันเรือนใสแม่เดินเพ็ญทิมบังแม่อมราวงแหวนแม่กันดาศรีเนตรแม่สลินทิพย์บุญเลิศอันนี้ร่วมทำบุญมาแล้วตะวาแล้วก็โยมพัฒนันวิจิตไปสารโยมจงรักนาทาจักอีกถ้าจำบพิษนะพอดีกับอันเปิ้นพิมพ์ลายชื่อมาฮื้ออยู่ในไลน์ก็เดี๋ยวลองเปิดอ่านพอก่อนเนาะเนี่ยญาติโยมบางทีก็เปิ้นร่วมบุญมาก็ต้องอนุโมทนาฮื้อเปิ้นเพื่อความสบายใจตึงเปิ่นตึงตัวเนาะญาติโยมอันนี้ชื่อว่าคุณจงรักเดี๋ยวกันเนอเปิดตาลายไปเหี่ยมดประตุกนะญาติโยมจงรักนาวาจักแม่นละเปิ่นก็ร่วมทำบุญมาก็อนุโมทนาได้รับเรียบร้อยแล้วก็แม่ครูเกษณีชายเทพตัวนะตั้งเจตนาร่วมทำบุญเป็นประจำทุกเดือนไปก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาตัวนี้นะเอาปอนเลยเนอะก็ได้จะลืมสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกเวนัสสันตุมาเตปวัตวันตะระโยสุขีติคาญุโกภาวะอภิวาตนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาละสบายอกสบายใจแล้วต่อไปกะแจ้งข่าวสารงานกุศลสองงานงานที่หนึ่งก็คือวันนี้เนอวันเนี้ยวันที่2สิงหาคมวันแฮมค่ำนี่นะงานประเพณีสักการะไหว้สาสักการะพระศรีสองเมืองประเพณีสักการะปูจาพระธาตุเจ้าศรีสองเมืองที่ดอยนางแก้วก็เป็นประจำกุปีทุกเดือน10เหนือแฮมหนึ่งค่ำญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมทางเวียงป่าเป้าบอกว่าจะเป็นตำบลใดหมู่บ้านไหนก็ขอเจริญพรเด้อวันนี้เวลา10นาฬิกา10โมงเช้านะก็ครูบาอาจารย์ก็ทุกวัดในอำเภอเวียงป่าเป้าเพิ่นก็จะมาร่วมกันปักต้นปักยังแต่ละวัดก็จะได้เจริญพุทธมนต์สวดมนต์สมโภชเป็นประจำปีเมื่อได้สร้างได้แปลงขึ้นมาแล้วก็ต้องมีงานประจำปีสวดมนต์กาเป็นการได้บังฮือสถานที่นั้นได้หมองฮือมีสถานที่ที่มันดูแล้วเรียบร้อยก็ต้องขอเชิญชวนญาติโยมเขาญาติโยมตั้งดอยสะเก็ดญาติโยมตั้งเวียงป่าเป้าเนาะพี่น้องญาติโยมใกล้หิม
ก็ขอเจริญพรด้วยวันนี้ติม่อนพระศรีสองเมืองแล้วก็ติม่อนพระศรีสองเมืองถ้าว่าไผบ่ได้ไปวันนี้ก็คนต่างถิ่นต่างที่โอ้มันอิดมันหิวกิจกรรมมันนักมันทีงานตั้งใดก็ดีไปท่านก็แถมสักเดือนติม่อนพระศรีสองเมืองก็จากนี้ไปแห่มสักเดือนก็ประมาณวันที่2ที่3กันยาอันนี้เฮาไปตานสลากกันตานสลากกันที่ดอยนางแก้วเอาไปคน2กวย3กวยเด้อแล้วก็ฮื้อตู้เจ้าพระนายที่เปิ้นอยู่หั่นน่ะเปิ้นจกเส้นพระสงฆ์ที่เปิ้นไปร่วมหั่นน่ะนะครูบาอาจารย์ที่ไปร่วมงานกันเนาะก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลเตดทำเป็ดตะพีตานหาพีตายเก่าเน่าเมินตานหาพ่อแม่บรรพบุรุษเพราะว่าถ้าเข้าเดือน12ไปก็เขาก็ต้องวัดไผวัดมันแต่อันนี้มันเป็นส่วนรวมมันเป็นส่วนกลางมันเป็นส่วนรวมเขาก็เอากล้วยเอาสังไปตานปีใจเก่าเนาเมินตามกลางตากลางตังอุบัติเหตุเนาะเดี๋ยวโอ้เขาใครอยากใครกินเนาะญาติพี่น้องได้อุทิศบุญฮื้อก็จะได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ตุ้ยนะอันนี้ก็รายละเอียดก็รอฟังวันนี้ก่อนครูบาอาจารย์เปิ้นได้อู่กันปรึกษาหารือกันแล้วก่อนเสร็จเรียบร้อยก็ก้อยเอารายละเอียดมาอู่หือศรัทธาฟังในวันพุกวันฮือต่อไปแล้วก็วันที่13สิงหาคมนี่ที่เฮาได้ฮู้กันว่าเอาจะไปตานเตียนกันที่เมืองฝางตามสปอตประชาสัมพันธ์ไปก็อาจจะขาดเคลื่อนไปสักเล็กน้อยหรือครูบาอาจารย์เปิ่นประชาสัมพันธ์ไปกับญาติโยมอาจจะได้ยินเพียงแค่ว่าไปตานวันไหนวันที่หยังต่ออันแต่ว่ารายละเอียดที่ปีกย่อยลงไปนั่นนี่กะครูบาอาจารย์เปิ่นกะบ่ได้ลงรายละเอียดปีกย่อยเท่าใดนะอาตมาภาพกะจะถือโอกาสนี้ใจเวลาในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้ไปเราก็จะมาอู้กันในเรื่องที่เราจะไปทำบุญไปตานเตียนกันวันที่13สิงหาคมก็ญาติโยมที่เป็นผู้นำบุญก็ดีที่เป็นศรัทธาญาติโยมตั้งใจจะไปนี่นะก็ให้แจ้งจำนวนรถตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่10ต่ออันเนอวันที่10สิงหาต่ออันนะญาติโยมเนอะเพราะว่าอาตมาจะไปแป่งเบอร์รถส่วนเวียงป่าเป้านี่ก็จะส่งไปฮึส่งเบอร์รถไปฮึฮึไปเอาจุดใดจุดหนึ่งฮึไปเอาตีหลวงพ่อจอมพ่อกาเนี่ยฮึไปเอาตีท่านพระมหาท่านพระครูปริยัติรัตนโชติกาอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะไปอู้กันก่อนอาตมาจะส่งฝากไปชนีไปฝากขนส่งไปแบบเดียวนี่วันเดียวก็ถึงอ่ะส่งแบบเดียวนะส่งรถไปแล้วก็ไปรับเอาไปติดลูกปุ้นมาเลยติดเบอร์ลูกบ้านปุ้นมาลูกเวียงเป่าเป้าปุ้นมาแล้วก็เพราะว่าญาติโยมเขาจะมาแม่ลิมนิ่มมาแล้วเวียงเป่าเป้าแม่สวยก็ติดลูกบ้านปุ้นมาก็คงจะมาที่แม่สวยมาที่บ่อน้ำมันฝางแล้วก็นัดกันที่วัดโสภณารามหรือว่าบ้านห้วยงูในฮะเนาะญาติโยมจังเวียงเป่าเป้าแม่สวยวังเหนือเนื้อก็คือไปรวมกันที่ฮันบ่เกินบ่ควรเกิน8โมงกึ่งหมายความว่า7โมงกึ่ง8โมงกึ่งนี่ต้องมีที่ห้วยงูในถ้าเกิน9โมงไปนี่จ้าละเพราะว่า9โมงไปนี่จะไปวัดตันละ8โมงกึ่งละ7โมงเนี่ย7โมงกึ่ง8โมงเนี่ยต้องมีห้านละต้องมีตีห้วยงูใน
ที่วัดโสพนารามหั่นแล้วนะส่วนตมาเขาเองอยู่ตั้งจอมตองโดยหล่อบ้านห้องเวียงหนองร่องสันปะตองแม่วางนี่ที่จะไปตานกันนี่ญาติโยมที่จะเป็นผู้นำบุญไปเนี่ยช่วงนี้เฮือติดตามรายการเฮออย่างใกล้ชิดเนาะก็มาอันเฮาบ่ฮู้รายละเอียดเมื่อเฮาบ่ฮู้รายละเอียดก็จะถามอยู่หั่นนะแต่ถ้าเฮาฟังรายการตลอดฟังการอู้กันจ้าฟังการชี้แจงเฮาก็จะเข้าใจจดไว้เป็นอย่างเฮาท่านทั้งหลายอันนี้เอาจุดเริ่มต้นที่ดอยหล่อจอมตองเวียงหนองล่องบ้านห้องป่าช้างสันป่าตองแม่วางนี่เด้อจุดเริ่มต้นจังเจียงใหม่ละปูนนี่ก็แล้วกันเอาก็จะออกเดินทางกันก็เป็นว่าตีซีล่อมุนนะตีซีล่อมุนแล้ว5โมงกึ่งก็คือเวลาเมื่อเวลาเนี้ยนะหมายถึงวันที่13เวลานี้ตี5กึ่งโมอีนี่ต้องอยู่แม่ริมปุระเนอร์ถ้า5โมงยังมาออกบ้านเตือนนี่โหจบข่าวอาตมาไปวันนั้นคำนวณเรียบร้อยคำนวณระยะทางคำนวณเวลาขนาดว่าไปกันเดียวนะยังลู่จ้าอยู่นะอันนี้เขาไปหลายซ้ำให้กันนะญาติโยมเป็นว่าตีซีล้อหมุนนะออกบ้านเขาก็ว่าออกบ้านเฮาคือออกจากดอยหล่อจอมตองแม่วางสันปะตองเพิ่นน่ะส่วนตังเมียงป่าเป้านี่เปิ้นใกล้กาเปิ้นอาจจะออก 6:00 นแหมบวกกันไปนะของเฮานี่บวกไปชั่วโมงของเปิ้นนี่ลบไปชั่วโมงเมียงป่าเป้านี่ออกสัก 6:00 นเนี่ยปุ้งพิ้วเมียงป่าเป้านี่ประมาณ2ชั่วโมงมาแม่สวยยาไปตั้งถนนแม่สวยไปออกตั้งบ่อน้ำมันเพื่อกะ2ชั่วโมงไปเขาตีว่า2ชั่วโมงไปถ้าเพิ่นออก6โมงก็8โมงเพิ่นถึง8โมงกึ่งอ่ะห่อเข้าไปตัวกับไปกินข้าวไงสะดวกสบายไปกินข้าวที่วัดสุพรรณารามอันนั้นจุดรวมกันเนอะจุดรวมตานกันเตียนก็จะเอาไปตั้งไว้ที่หั่นต้นก็เอาไว้ที่หั่นเด้อที่วัดโสพนารามเตียนถึง10เล่ม9เล่มนี่เฮาไปตานที่พระบาทอุดมแล้วก็เล่มที่10นี่เฮาจะตานกันที่วัดโสพนารามหรือว่าวัดบ้านห้วยงูในญาติโยมก็เกียมซองไว้เขียนชื่อยะตั้งแต่บัดนี้เขียนไว้เป็นอย่าง11ซอง12ซองก็สุดแล้วแต่ถึงเวลาแล้วเขาก็เข้าแถวไปจอมเอาสวยไว้ตีเอาซองไว้ตีจะไปให้มันได้ศูนย์กันเตียนหนึ่งเล่มก็จะมีถุงมีภาชนะใส่สองอย่างสวยเขาก็ใส่แฮมตีซองใส่แฮมตีก็มาอ่านมันยุ่งมีหั่นปีเอาใส่ศูนย์กันคนบ่ฮู้เอาไปถอกขว้างเหี้ยแปลว่าคนเฒ่าเพิ่นปันเอาปัจจัยเอาซองซุกไว้ในสวยหั่นเหี้ยกรรมนั่นเอาไปถอกขว้างหมดญาติโยมยุ่งเลยต้องไปเสาะมาแถมโอ้มันเบยเป็นจ้านั่นก็ฮือรับทราบกันตามนี้ถ้าเฮาเอาสวยไปเอาซองไปเฮาก็ซองก็เอาจอมอันนี้สวยก็เอาจอมอันนี้พอเปิ้นหั่นก่อนเปิ้นเอาสวยใส่ที่ไหนเปิ้นเอาซองใส่ที่ไหนถ้าเฮาพอเปิ้นมันก็ศูนย์อันกันนะเนี่ยมันจึงมีพ่องแต่เฮาอู้กันไว้ก่อนเนี่ยอีตึงวันเนี่ยครูบาอาจารย์ช่วยกันอู้ช่วยกันจ๋าอู้ไปศรัทธาเข้าใจไปตึงวันนี่มันก็มีปัญหาอย่างเนาะแต่ถ้าเฮาบ่อู้นี่ก็บ่ฮู้เรื่องอันนะ5โมงกึ่งนี่เขาไปรวมกันที่ปตท.แม่ริมก็เลยที่ว่าการอำเภอแม่ริมไปกับปากตางเสมิงตางไปเสมิงเมื่อยะเนอะตี5กึ่งนี่ต้องอยู่ที่ปั๊มน้ำมันหันแล้วแล้วจุดที่2เขาไปเอาเบอร์เอาอย่างที่หัน
แต่สำหรับมูติตกข้างบ่ได้เบอร์เตือกับไปติปากตางปังกว้างแม่แตงหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรมหาราชแม่แตงเนออันนี้เวลา6 โมงครึ่งจากแม่แตงก็เข้าเจียงดาวจากเจียงดาวก็ไปใช้ประการใช้ประการก็เข้าฝังก็ใช้เวลาแห่งประมาณสัก2 ชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงไป2 ชั่วโมงเนี่ยเขาก็ตีเป็นตะอิเขาก็ไปถึงที่จุดที่เขารวมกันวัดโสพนารามนั่นก็ประมาณ8 โมงครึ่งส่วนครูบาอาจารย์นี่เขาล่วงหน้าไปก่อนเลยพระเจ้าพระสงฆ์นี่ก็ล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าญาติโยมเพิ่นจะถวายพระทหารเจ้า7 โมงครึ่งพระสงฆ์ต้องไปก่อนบ่ต้องรอศรัทธาก็ทยอยไปเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็นิมนต์ไปก่อนเฮอไปถึงที่บ้านห้วยงูในนั้น7 โมงครึ่งสำหรับพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนศรัทธาญาติโยมเขาก็ทยอยกันไปพ่องก็ไปถึง7 โมงพ่องก็ไปถึง7 โมงครึ่งพ่องก็ไปถึง8 โมงก็ศรัทธานี่สบายพ่องก็กินข้าวในรถแต่จะมาว่ามันบ่ดูตั้งนะบางทีเขาไปกินในรถก็บางทีคนขับเปิ้นบ่สู้เนาะทนเท่านี่ธรรมดาไปไหนไก่กับน้ำพริกน้ำพริกกับจีนปิ้งจีนทอดบางทีกลิ่นมันเข้าไปในรถปุ่นวันที่เฮาไปเนี่ยหำสาบเป็นอย่างนะบางทีกลิ่นมันเข้าแอร์กลิ่นมันเข้าในแอร์ผ่านไป3-4 วันเปิ่นเอาไปบริการนักท่องเที่ยวคนอื่นเอาไปบริการลูกค้าคนอื่นมันอัพอ่ะบอกกองเปิดแอร์ป้ากลิ่นมันออกมาเออมันบ้านหน้าที่จะอยู่ในรถสักหน่อยนะกลิ่นมันอัพนั่นเขาก็ควรจะระมัดระวังไปด้วยกันหลายก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็เขาก็จะจานกันหอมกันร่วมกันอยู่ที่หั่นที่วัดโสพนารามหั่นก็ประมาณสัก2 ชั่วโมงอยู่ที่หั่น2 ชั่วโมงก็บอกกองเวลา10 โมงครึ่งเขาก็จะออกจากที่วัดโสพนารามบ้านห้วยงูใน10 โมงครึ่งเขาไปตานที่วัดพระบาทอุดมอันนี้จุดเดียว9 วัดถ้าเขาไปกำวัดนี่โอ้บัดตันเวลาจำปอก็เลยนิมนต์ให้เปิ้นมาฮับที่หั่นหมดเลย9 วัดก็มีวัดพระบาทอุดม1เนาะ2 วัดเสาหินวัดเทพอำนวย3-4 วัดสุวรรณรามม่อนปิ่น5 วัดปันนารามต้นหนุน6 วัดสีมงคล7 วัดชัยเกษมต้นสั้น8 วัดสีมหาโพธิ์พระธาตุม่อนปิ่นแล้วก็9 วัดปางปอยเมื่อเฮาจานเรียบร้อยเฮาก็ไปถวายเพลถวายเพลแล้วร้อยกับญาติโยมก็กินข้าวน้ำข้าวตอนกินข้าวตอนแล้วก็แยกย้ายกันก็นั่นไผจะปิกกะไผจะเอี่ยวกะมันก็ดูต่างดีถ้าเฮาบอกว่าเออทำบุญไปเพลแล้วก้อยตาลนี่มันขำกันซึ่งสังนึ่งนั่งพ่องก็จะฟังปิกพ่องก็จะไปตาลพ่องก็มีธุระไปเอี่ยวบ้านปี่น้องคู่มันมีสปะก็เลยตรวยใจกันเนาะกิจกรรมให้มันได้เวลารวบรัดที่สุดก็คงเตียงเกิงนี่คงจะแล้วหมดวันที่13อันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมได้รับทราบนะส่วนที่เขาจะอยู่เมื่อนี่เขาก็โอกาสต่อไปมันตึงได้อยู่ปุ่นกิจกรรมฟังเทศก็ไอ้น่ะเดี๋ยวนี้ตมาพิจารณาแล้วโอ้สถานที่ที่เหมาะสมที่เขาจะร่วมแก้กิจกรรมอย่างต่อไปตั้งหน้านี่มันมีอยู่ปะเลอะมาทักกลัวเหมือนเขาไปตุ้งโป่งวันนั้นน่ะเวลาแป๊บเดียวน่ะอาตมาเนี่ยก็40,000
สีเบิร์นพออาตมาเขาไปนอนแต่ญาติโยมเขานี่ญาติโยมเขาออกเจ้ามืดก็ไปตีนั่นหน่อยตีนี้หน่อยเผื่อเข้างานก็พอมาตอนก็เดี๋ยวป่นตานละอย่าเหมือนเวลาหน่อยเดียวเวลาแป๊บเดียวตัวอันอย่านะก็ขอเจริญพรน่ะเนอญาติโยมนะก็มีเพิ่มเติมมานี่แถมกันเนาะต้นเห็นหลวงบ้านต้นเห็นหลวงก็ขอเจริญพรเอาโลดไปร่วมนี่แถมกันก็ขออนุโมทนาบุญตวยบ้านมาต้นเห็นหลวงแม่ละวันเอาก็ส่วนเตียนที่เขาจะตานเนี่ยจำนวน10วัดเนี่ยญาติโยมที่ตุ้งโป่งนี่ที่ตุ้งโป่งนี่อาตมาเฮาญาติโยมขอร่วมบุญกันตึงสังตึงเตียนเนี่ยเดมละปันละปันอันนี้ก็พิจารณา10เล่มนี่เฮาก็ตึงสังตึงเตียนนี่เฮาก็เอาตานเฮาเปิ้นสูตรละปัน5ก็มีคนตั้งเจตนาไว้ประเด็นนี้มี1ท่านอยู่ก็คือโยมสมพรรัตนังบ้านป่าเมือดฉันชายเชียงใหม่เปิ้นตั้งเจตนาไว้ 1,500 บาทก็ได้1วัดก็จำนวน10วัดเนี่ยนะญาติโยมจะรวมกันก็ได้เฮาลดตู้กันนี่เฮาฮับเห็นเล่มเนาะอีกได้ก็ถ้าว่าลดตู้กัน1ฮับเห็นเล่มก็คน150บาทเนาะโลตูกัน1มี10คนเฮาฮับเห็นเนาะนี่ก็ได้กะกันอย่างใดก็บอกมาเด้ออาตมาก็จะได้บันงานนั้นก็จะได้ประกาศชื่อคือไปเกณฑ์คือไปเกณฑ์เป็นคณะกะคือไปเกณฑ์เป็นคนกะอีนะขอเจริญพรอันนี้เตียนที่เฮาจะตานกันปัจจัยแล้วนี่เอาไปเนี่ยจะได้ปัจจัยนี่ก็โอ้อินดูหลวงปู่ตุลุงดอยไปที่ไหนเปิ้นก็ขอไปแปลงแบบเตียนเฮอไปทำกิจกรรมเฮือนี่เขาก็จะได้เอาทำบุญถวายกับหลวงปู่ดอยตุลุงดอยหม่อนจอมพ่อวันนั้นก็ไปแปลงเฮอเปิ้นที่แจ่ซ้อนวัดศรีดอนมูลเมืองปานก็ไปปาทีมงานปาตุเจ้ากันไปแล้วก็โขนปิกมาแถมเตพอทำบดีก็รอแถมใหม่โต๊กแถมวันหนึ่งก็เอาไปที่มอจลอพุ่นแถมอย่ามันเป็นอย่างอีเขาก็ได้ปุจากุลเปิ้นเนาะญาติโยมเนอะร่วมกันนั่นนะเป็นกาอุปกรณ์เป็นกาแป๊บเป็นกาโอ้หลายๆอย่างโดยเฉพาะกาลดกาลานี่มันมาแจ้บ่ให้บ่ดีไปมานี่มันบ่ต่ำกว่าปันน่ะเนาะกะเฮาก็จะรวบรวมกันถวายหลวงปู่เนอะพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเตียนที่เฮาร่วมบุญกันนี่นะก็ขอเจริญพรแจ้งให้ทราบญาติโยมเนอะส่วนตานแต่ละวัดนั้นก็เป็นที่ญาติโยมขอห้อมกันนะกะที่ญาติโยมขอเอาซองมานะครับเป็นซองอันนี้เขาก็เอามารวมกันเฉลี่ยตานให้เต่ากันหมดกูวัดที่เขาไปพักวัดแรกเนี่ยก็ทำบุญนักน้อยวัดสถานที่พระบาทอุดมเปิ้นเป็นสถานที่เขาก็ถวายเปิ้นเพิ่มเติมเข้าไปแถมอีกหน่อยอันนี้ก็แจ้งให้ญาติโยมได้รับทราบกันก็อู้ไปโหกะอู้งานกะอู้กำหนดการกะเวลาก็ครั้งแถม14นาทีต่ออันนะมาอู้ธรรมะเหยกรรมเนาะญาติโยมญาติใดก็บ่ดีแต่บ่เอามาอู้ก็เฮาก็บ่ค่อยเข้าใจกันแล้วจะได้นั่นกะวันพุธจะมาอู้แถมแล้วก็วันต่อไปจะว่าถ้าได้เข้ารายการไปจนถึงวันที่13อาตมาก็อาจจะได้ขอเวลาครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการปกติทุกเจ้าไปก่อน
ตีห้าถึงหกโมงตีห้าถึงหกโมงตั้งนี้ไปได้มาอู้รายละเอียดญาติโยมทุกวันนะอันนี้แจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเนาะเอาละเนอะญาติโยมมาอู้ธรรมะกันรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรในผืนแผ่นดินบ่ว่าสัตว์ชนิดใดถึงมดถึงมวลนี่ก็มาประชุมกันที่รอยเท้าช้างนะบัณฑิตกล่าวว่ารอยเท้าช้างนะเลิศกว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าห้อยตีนช้างนี่มันใหญ่ญาติโยมกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงมดมีความบ่ประมาทเป็นมูลก็มารวมกันตัดที่ความบ่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าความบ่ประมาทเลิศกว่ากุศลทั้งหลายฉะนั้นภิกษุทั้งหลายอันภิกษุผู้บ่ประมาทพึงหวังในข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ฉะนั้นผู้ที่หักตนควรจะฝึกใจเพราะว่าการฝึกใจนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของความประมาทเมื่อใจเฮาหยุดนิ่งใจเฮามาประชุมกันอันมีมรรคมีองค์8นี่ก็จะเกิดขึ้นรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเมื่อเฮาดำเนินจิตไปสู่เส้นทางสายกลางจิตบริสุทธิ์นักขึ้นการหู้การหันก็ละเอียดเริ่มต้นตั้งแต่หันแสงสว่างหันกายในกายหันจิตในจิตตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยศรัทธาญาติโยมจิตมันก็จะเป่งใสไปเรื่อยๆญาติโยมบางท่านเปิ่นก็อาจจะนอนวัดอยู่ก็มีพอเวลานี้ไปนอนวัดกันตะวาอาตมาไปหันศรัทธาบ้านป่างปอยป่างปอยเมืองฝางพุ่นนะไปนอนวัดเป็น60 70คนพุ่นวะโอ้เหนียวแน่นแต่ว่าไปวัดตั้งแต่มาเจ้าเลยอยู่กันมาไงวันค่ำนอนวัดแถมก่อนจะปิกกับเพียววัดเพียววาปัดกวาดโอ้น่าอนุโมทนาน่าเอาศรัทธาไปเอี่ยวพอวัฒนธรรมไปเอี่ยวพอกิจกรรมของเปิ้นเนาะไปนอนสักคืนนี่นะไปนอนช่วงวันศีลนะเอาไปหันไปพอเปิ้นสีจะม่วนเนาะวัดอยู่บนดอยพุ่นวัดป่างปอยอ่ะโอ้ศรัทธาเพิ่นฟังหลายโอ้จิตใจดีงามบรรยากาศก็ดีวันที่13นั้นเพิ่นก็จะมาฮับเอาเตียนเนี่ยที่วัดพระบาทอุดมนะก็ญาติโยมทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาล้วนเคยเป็นญาติกันมาก่อนกำว่าสรรพสัตว์นี่รวมไปจนถึงตัวมนุษย์เฮาด้วยนะคนเฮาทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นญาติกันมาก่อนโลกแกนนี้เหมือนกับบ้านหลังใหญ่มีประชากรของโลกจำนวน 7-8,000 ล้านชีวิตนี่นะเป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่นี้การมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันมีจิตกรุณาช่วยเหลือกันมีมุทิตาจิตในความดีของผู้อื่นรวมจนถึงมีอุเบกขาธรรมวางใจเป็นกลางในเรื่องทั้งหลายบ่ว่าเรื่องดีเรื่องให้นับว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องมีต่อกันปฏิบัติต่อกันความรู้สึกอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจของเฮาสะอาดบริสุทธิ์เฮามีความปรารถนาที่อยากจะแบ่งปันความสุขให้ทุกคน
ในท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายมนุษย์ส่วนใหญ่ยังมีความหู้ติบ่สมบูรณ์ก็บางทีก็จะติดอยู่ในเรื่องปีกย่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆนักกลัวที่จะมาสนใจเรื่องที่เป็นสาระแก่นสารเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเกิดความแตกแยกกันแตกแยกดังความคิดมีความหวาดระแวงขาดความสมัครสมานสมัคคีโลกของเฮาก็เลยเดือดร้อนแล้วก็เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเมื่อใดที่กู้คนในโลกหู้จักที่ปึ่งที่ระลึกว่ามีสิ่งเดียวต่ออันคือคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคนเฮาทั้งหลายสามารถปฏิบัติให้เข้าถึงได้ด้วยตนเองโดยการทำใจให้หยุดนิ่งจนเข้าไปพบกับความสุขที่แท้จริงนั่นคือการได้เข้าถึงพระรัตนตรัยความขัดแย้งทั้งหลายก็จะหมดไปเสียงไปก็จะมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความเมตตาต่อกันความรู้สึกว่าเป็นเครือญาติก็จะเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกหันอกหันใจกันความรู้สึกแบ่งปันก็จะเกิดขึ้นเพราะฮู้ว่ากูคนตกอยู่ในห่วงแห่งทุกข์อยู่ในห่วงแห่งสังสารวัฏยังบ่หลุดจากกงขังที่พอบ่หันด้วยตาเปล่าเนื่องจากบางยุคบางสมัยเมื่อคนเฮาเกิดมาแล้วขาดคนชี้แนะขาดคนบอกขาดคนนำทางบางยุคบางสมัยก็บ่ได้อาบน้ำฟังธรรมชีวิตก็เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันบ่ฮู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงก็เลยไปแสวงหาความสุขบ่ถูกวิธีมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นขาดความรักขาดความเมตตาต่อกันทำให้ประพฤติผิดไปญาติโยมอันนี้ก็เป็นสาระธรรมะโดยย่นย่อที่นำมาเสนอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเจ้านี้ก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาข้างแถม5นาทีจะ6โมงเวลาก็เว้แต่เนอเนาะนะอู้ไปอู้ไปนี่หกโมงแล้วอ่ะเฮ้อไผบ่ลูกเตื้อก็ลูกเห็นเด้อลูกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วหลับลูกเจ้ากินพักตั้งปลายหลับลูกควายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลูกควายปลาให้ลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อตื่นมาเหียเน้อลูกมาเหียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลูกมาแล้วก็ทำภาระธุระส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันทำกับข้าวถูบ้านกวาดบ้านวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่สำหรับหงห่ำหงเห็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจเปิดก็ยังหยุดอยู่เนอวันนี้นะเปิดทำการวันพุกบ่ว่าหงเห็นบ่ว่าธนาคารบ่ว่าอย่างที่ไหนที่เป็นหน่วยงานของรัฐและก็รัฐวิสาหกิจวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่ทำงานกันวันพุธหงเฮียนกาหน่วยงานราชการอำเภออบต.เทศบาลมื้อนี้นะธนาคารบางแห่งแต่ว่าธนาคารที่อยู่ในห้างห้างสรรพสินค้าโลตัสบิ๊กซีมื้อนี้เปิ้นเปิดอยู่อันนี้ถ้าใครจะไปติดต่อธนาคารการเดินทางก็ให้ใจความระมัดระวังเด้อเ
ช่วงนี้อัตราการตกของฝนทั้งเมืองเฮาบ้านเฮานี่ก็หนักฝนซึ้งมาได้2วันวันนี้แล้วแต่ว่าตกวันค่ําวันนี้ก็มืดครึ้มอ้อยสวยๆมันเปิงดีกับเทศกาลเข้าพรรษาอากาศดีจุ่มเย็นนะก็คงจะทั้งอาทิตย์อ่ะนะ3 4 5 6จากนั้นก็ลดปริมาณลงเบาบางละนะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันที่12 13นี้คงจะบ่มีฝนเป็นอุปสรรคเมื่อบ่มีฝนก็อุปสรรคก็คือความร้อนนะมะอย่าได้มาน่ะบ่อันใดก็อันหนึ่งต้องยอมรับเนาะบ่ฝนก็ร้อนบ่ร้อนก็ฝนนั่นน่ะเอ้าพอเวลาแล้วก็หมดลงไปขอลาท่านทาไปก่อนเด้อรายการต่อไปเปิ้นมารอท่าก้อยป้ากันแถมใหม่วันพุกแมลงบึดอาจจะบัดตันเด้อแมลงบึดถ้าจะได้ฝากรายการเน้นลักไว้เน้นลักตะวาเปิ้นก็เนี่ยวันศีลวันศีลก็ยากหน่อยลำบากมาทดแทนวันนี้อาตมาเดี๋ยวจะไปดอนนางแก้วละเฮ้ย7โมงปลายจะไปละหัวปีกมาบัดดันนะมันฟังมันบ่ม่วนนะเฮามาฟังนะบ่ม่วนสบายสบายเปิ้นจะแล้วมาได้บ่ฮู้เปิ้นแล้วเอาฉันเพลแล้วมีธุระไปตึงอื่นแถมไปหันหน่อยนิดหน่อยอ่ะมันมาสะดวกเนาะเอาละเด้อลาไปก่อนอายุวันโนสุขังปลัง